ดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาสู่ช่วงของ Alpha Acoustic ค่ะแล้ววันนี้ป้าแป้งก็ยังคงอยู่ที่ร้าน F Audio ที่อาคารศรีวรจักรแห่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งร้านนี้เขาบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าจาก Alpha Acousticที่ร้านติดตั้งร้านไหนหรือร้านค้าร้านไหนก็ตามถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาคุณสามารถนำมาเซอร์วิสที่นี่ได้เลยค่ะและป้าแป้งเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะทราบอีกแล้วว่าหน้าจอของ Alpha Acoustic เนี่ยเป็นหน้าจอระบบปฏิบัติการ Android ที่เขามาในแบบความกว้างของจอถึง 6.95 นิ้วค่ะและที่สำคัญเมื่อพูดถึงระบบปฏิบัติการ Android เราจะไม่พูดถึง CPU ก็คงเป็นไปไม่ได้เลยเขามาในแบบคอร์ดคอร์ค่ะความเร็วสูงสุดถึง 1.3 GHz กันเลยทีเดียวมากันที่คุณสมบัติของหน้าจอกันบ้างค่ะหน้าจอจาก Alpha Acoustic ตัวนี้เขาเป็นหน้าจอในแบบ Capacitive ค่ะคุณผู้ชมเป็น Capacitive Super VGA ซึ่งเขาจะมาพร้อมกับความละเอียดสูงสุด 1024x600 พิกเซลเลยทีเดียวพูดง่ายๆค่ะคุณผู้ชมถามว่าหน้าจอของเครื่องนี้สามารถนำไปเล่นไฟล์ที่เป็นความคมชัดระดับไฮเดฟได้แบบไม่มีสะดุดเลยและคุณสมบัติพิเศษของหน้าจอแบบ Capacitive คุณผู้ชมดูที่สีค่ะสีของเขาจะมีความอิ่มสวยคมชัดมีการแยกแยะชั้นลึกชั้นตื้นของสีได้อย่างชัดเจนและทัชสกรีนเวลาที่เราสัมผัสก็จะให้ความรู้สึกลื่นไหลแล้วก็ไม่สะดุดเหมือนคุณสัมผัสหน้าจอโทรศัพท์ของคุณนั่นเองค่ะและเมื่อเป็นหน้าจอระบบปฏิบัติการ Android ค่ะมันก็จะต้องหนีไม่พ้นฟังก์ชันต่างๆหรือความสามารถต่างๆที่อยู่ที่ตัวเครื่องเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความเป็น Android จะแตกต่างแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษกว่าหน้าจอติดรถยนต์ปกติยังไงอันดับแรกค่ะคุณผู้ชมมาดูที่หน้าจอแรกค่ะหรือที่เรียกว่าหน้าจอหลักคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าเขาจะมีเมนูต่างๆหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่บนหน้าจอนี้คล้ายๆกับโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตของคุณผู้ชมนั่นเองค่ะและที่สำคัญเขาสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆที่เราจำเป็นต้องใช้ในรถยนต์นำมาใส่ไว้ได้อาทิเช่นแอปพลิเคชัน LINE คุณผู้ชมก็สามารถโหลดแล้วก็สามารถใช้ได้ผ่านหน้าจอตัวนี้เลย2นั่นก็คือแอปพลิเคชันของ Facebook หรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันที่คุณต้องใช้แน่ๆเลยก็คือ YouTube คุณผู้ชมคุณก็สามารถโหลดมาไว้ในนี้แล้วก็ดูผ่านในนี้โดยที่ไม่ต้องยุ่งวุ่นวายกับโทรศัพท์ของคุณเลยค่ะและอีกหนึ่งแอปพลิเคชันสำคัญคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน GPS ค่ะและถึงแม้ว่าตัวเครื่องนี้จะมี GPS built-in เข้ามาในตัวเครื่องที่ให้คุณผู้ชมเลือกเล่นได้ทั้งในแบบออฟไลน์หรือแบบออนไลน์แล้วคุณผู้ชมก็ยังสามารถใช้แอปพลิเคชันที่เรียกว่า Google Map คุณผู้ชมนำมาเป็นแผนที่นำทางถ้าใครถนัด Google Map ก็สามารถมาใช้กับเครื่องนี้ได้อีกด้วยเช่นเดียวกันค่ะและนอกเหนือจากนี้เราจะหลีกหนีไปไม่พ้นในเรื่องของเสียงเพราะว่าเมื่อเป็นเครื่องเสียงติดรถยนต์ยังไงก็จะต้องฟังเพลงได้เครื่องนี้สามารถฟังเพลงแบบให้ฟรีๆแล้วคุณผู้ชมก็สะดวกสบายนั่นก็คืออีกหนึ่งแอปพลิเคชันคือแอปพลิเคชันจุกนั่นเองคุณผู้ชมก็สามารถโหลดจุกมาไว้ในเครื่องนี้และนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันหลักค่ะที่จะทำให้คุณผู้ชมสะดวกสบายแล้วก็มีความสุขตลอดการเดินทางของผู้ชมได้มากยิ่งขึ้นด้วยแต่เมื่อมาพูดถึงเรื่องเสียงค่ะเราก็ต้องมายอมรับเลยว่าในช่วงนี้เป็นช่วงกระแสของไฮเรสหรือไฟไฮเรสหรือไฟคุณภาพเสียงสูงๆที่คุณผู้ชมนิยมไปโหลดมาตามเว็บไซต์ต่างๆคุณผู้ชมคะและก็ต้องบอกว่าตอนนี้น้อยเครื่องเหลือเกินนะคะที่จะสามารถอ่านไฟไฮเรสแบบนี้ได้แต่เจ้าตัวนี้ค่ะ Alpha Acoustic เขาสามารถอ่านไฟไฮเรสที่คุณผู้ชมโหลดมาได้เพราะว่าเขาจะมีแดกในการถอดรหัส1ตัวนั่นก็คือแดกของ Serlas นั่นเองค่ะซึ่งเขาสามารถถอดรหัส24บิต192 kHz ได้นั่นเองค่ะไฟคุณภาพสูงๆอย่าง DSD คุณสามารถนำมาเปิดในเครื่องนี้ได้แบบไม่ติดขัดแล้วก็ไม่สะดุดเลยนั่นเองค่ะนอกเหนือจากศักยภาพของจอ Alpha Acoustic เองแล้วในการใช้รถใช้ถนนในปัจจุบันนี้คุณผู้ชมเราก็ต้องยอมรับเลยว่าเหตุการณ์ต่างๆบนท้องถนนเราไม่ทราบเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเองก็ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในขณะที่เราขับขี่การที่เรามีกล้องบันทึกหน้าเพื่อเก็บภาพบรรยากาศตลอดการเดินทางของเราซึ่งจะสามารถเก็บเหตุการณ์สำคัญแล้วก็นำมาใช้เวลาที่ไม่ว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรกับรถเราก็แล้วแต่สามารถนำมาเป็นหลักฐานแล้วก็สามารถนำมาดูเหตุการณ์ได้เลยค่ะตัว Alpha Acoustic เองเขาก็จะมีอุปกรณ์เสริมเข้ามาให้คุณผู้ชมสามารถซื้อเพิ่มเข้าไปได้นะคะนั่นก็คือกล้องบันทึกหน้าจาก Alpha Acoustic ค่ะตัวนี้จะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่จะใช้กับหน้าจอของ Alpha Acoustic โดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ต่างๆคุณผู้ชมคะหรือว่าช่องต่อคุณผู้ชมสังเกตตรงนี้
ขาก็จะมีตัวช่องต่อที่เสียบต่อเฉพาะสำหรับกล้องนี้กับวิทยุจากอัลฟาคูสิกโดยเฉพาะเลยนั่นเองตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียดถึง 1080p คุณผู้ชมค่ะและเมื่อคุณผู้ชมติดไว้แล้วเขาจะถูกบันทึกและถูกเก็บไว้ที่เครื่องของอัลฟาคูสิกตัวนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปที่ฟังก์ชันที่อยู่ตรงหน้าจอแล้วก็สามารถดูเรื่องราวย้อนหลังที่เราบันทึกไว้ตลอดการเดินทางของเราจากกล้องของอัลฟาในจอของอัลฟาได้เลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะป้าแป้งอยากให้คุณผู้ชมมาดูความละเอียดความชัดแล้วก็ความการแยกแยะตื้นลึกหนาบางของภาพของสีต่างๆที่เกิดจากกล้องที่เขาสามารถบันทึกได้ด้วยความละเอียด 1080p คุณผู้ชมคะจากอัลฟาคุณผู้ชมดูพอเห็นไหมคะว่าภาพเขาเหมือนจริงเหมือนที่เรามองเลยภาพเหมือนจริงแล้วก็ไม่หลอกตายิ่งถ้าได้มาผ่านกับหน้าจออัลฟาที่เป็นคาปาซิทีฟแบบนี้คุณภาพดีแบบนี้คุณผู้ชมคะมันยิ่งทำให้เราแบบเก็บภาพเก็บรายละเอียดแล้วก็เก็บบรรยากาศในการบันทึกต่างๆได้อย่างคมชัดอยากให้ดูคุณผู้ชมที่หน้าจอเห็นไหมสีหน้าสีตัวสีบรรยากาศต่างๆของป้าแป้งก็จะเหมือนกล้องปกติเลยค่ะก็จะไม่ดูไม่แตกต่างแล้วก็ไม่หลอกตาด้วยถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญในสมัยนี้เลยนะคะคุณผู้ชมที่จะทำให้ตลอดการเดินทางของคุณผู้ชมมั่นใจขึ้นปลอดภัยขึ้นและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะเราไม่ทราบเลยว่าตลอดการเดินทางของเราจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างการมีกล้องบันทึกหน้าโดยเฉพาะกล้องบันทึกหน้าจากอัลฟาที่ถูกสร้างมาเพื่อจออัลฟาคูสิกรับรองเลยว่าจะต้องทำให้การเดินทางของคุณตลอดทางปลอดภัยขึ้นอย่างแน่นอนค่ะค่ะคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมสนใจสินค้าของ Alpha Acoustic แล้วก็คุณสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือว่าที่ร้าน F Audio เฮียหมูคลองถมค่ะซึ่งไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าของ Alpha Acoustic ที่ไหนคุณสามารถมาเซอร์วิสได้ที่นี่เลยแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันว่าสินค้าตัวไหนจาก Alpha Acoustic จะน่าสนใจกันอีกต้องรอติดตามนะคะกลับมาสู่ช่วงที่4ของ Talk of the Sound ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงทีวียนต์อัลไพกับหน้าจอในรุ่น X008EU ครับใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากหน้าจอใหญ่ขนาดนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ฟังก์ชันว่าเขาไปติดตั้งยังไงเขามีชุดบอดี้คิดแบบไหนอะไรยังไงคุณผู้ชมเข้าไปดูในแฟนเพจของเขาเซิร์ชคำว่า Alpine Society แล้วก็ใน YouTube เซิร์ชคำว่า Alpine Channel ค่ะเพราะว่ารุ่นนี้นี่มีหน้ากากมาให้กับรถหลายรุ่นเลยใช่แล้วก็เฉพาะรุ่นแต่มีหลายรุ่นให้เลือกเลยล่ะใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะไอ้รถรุ่นยอดนิยมก็มีรถถอยหลังไปเลยรถเก่าๆหน่อยก็มีนะก็มีคุณผู้ชมมันหลากหลายมันดิ้นได้แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมเสียงดีแน่นอนถ้าใช้ Alpine ครับจ้ะโปรโมทเต็มที่แล้วได้งบปีหน้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาให้อาจารย์พูดตอนนี้ก่อนรองบปีหน้ายังได้พูดในเบรกสี่นะคือพูดทุกเบรกถ้ามีช่วงแทรกจริงๆหนูอยากพูดทุกคนเลยนะคะเนี่ยคือเขาไม่ให้เวลาหนูอะหนูอยากพูดเชิญน็อปบอสวีคเอ็มแบทหนูอยากพูดหมดเลยทุกคนพอละเดี๋ยวอาจารย์จะไม่ได้พูดมาเข้าเรื่องของเรามาช่วงตอบคำถามดีกว่านะครับใครที่มีคำถามนะครับสามารถฝากไว้ในแฟนเพจท็อปเดอะซาวด์นะครับคำถามไหนน่าสนใจนี่เราจะนำมาตอบในรายการอย่างเช่นคุณคนนี้นี่น่าจะคุ้นชื่อกันตอบบ่อยนะคุณเอลซาวเนี่ย FC เรานะครับคำถามก็ถามมาอีกแล้วถามว่าอาจารย์ครับการบิด Power Amp Card D เขาทำกันยังไงครับแล้วก็การบิด Power Amp แบบ4 Channel ด้วยครับเมื่อพูดถึงการบิดแอมเนี่ยเราจะหมายถึงการเอาแอมซึ่งมีมากกว่า2 Channel เอามาบิดให้กลายเป็น Channel เดียวรูปบนนี่คือยกตัวอย่างว่าเป็นแอมคลาส AB ที่เราเอาไว้ขับกลางแหลมนะครับ4 channel ก็คือมันจะมีครึ่งตัวแรกเป็น2 channel อีกครึ่งตัวก็เป็น2 channel รวมเป็น4 channel ครับถ้าเอา4 channel มาบริดก็หมายความว่าจาก4 channel จะบริดรวมกันเหลือแค่2ก็คือ2 channel รวมเป็น1ครับ2 channel รวมเป็น1ครับจุดประสงค์เพื่อเอากำลังวัตต์2อันเนี่ยรวมให้กลายเป็น1วัตต์ก็จะมีมากขึ้นเดิมที channel เดียวขับกลางแหลมแต่พอบิดเป็นชแนลเดียวก็มีกำลังวัตต์มากพอที่จะขับลำโพงซับได้สังเกตบนภาพนะครับปกติแอมคลาส AB ทุกตัวเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ลากมานะครับโดยมากจะเป็นขั้วแรกกับขั้วสุดท้ายแอมแต่ละตัวจะมีเขียนเอาไว้คำว่าบิดอย่างเนี้ยถ้าเขาเขียนขั้วที่1กับขั้วสุดท้ายมันหมายความว่าเวลาจับ2ชแนลบิดเป็น1ให้คุณเอาขั้วบวกเส้นนี้ลากออกมาขั้วลบเส้นนี้ลากออกมา2ขั้วตรงกลางไม่ต้องยุ่งเพราะนั้นพอเอา2เส้นนี้ดึงออกมา
กำลังของ2เช่นนั้นจะถูกรวมเป็น1ไปแล้วนะครับแต่มีเงื่อนไขว่า Mclass AB วลบิตเนี่ยลำโพงจะต้องมีค่าความต้านทานอยู่ในช่วง 4-8 โอห์มทุกวันนี้ที่จะต้องพูดแบบนี้เนื่องจากว่าหลายคนเอา Mclass AB ไปปิดขับลำโพงซับแล้วซับทุกวันนี้ก็จะเป็นซับไว้คู่ครับบางคนเอาไว้คู่ไปขนาดเป็น2โอห์มแล้วบิดไปขับลำโพงซับ2โอห์มแอมพังเพราะมันโหลดเกินครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบิดลักษณะนี้ก็ควรจะเป็นซับไว้เดี่ยวนะครับหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นไว้คู่จะต้องอนุกรมถ้าไว้4อนุกรมเป็น8หรือถ้าหากว่าเรามีไว้2อนุกรมเป็น4ก็พอดีนะครับคือ4หรือ8ก็ได้นะ4โอห์ม6โอห์ม8โอห์มครับลง2ทั้งนั้นครับนี่คือเคสของคลาส AB ครับคราวนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องบิดแอมคลาส D ครับแอมคลาส D บิดไม่ได้แอมคลาส D เป็นโมโนก็เป็นโมโนอยู่แล้วแต่ว่าการเล่นแอมคลาส D เพื่อจะเพิ่มกำลังเนี่ยเขาเรียกว่าการสลับแอมนะคือเอา2ตัวมาก็คือรูปร่างก็คือมีแอมคลาส D ตัวที่1แอมคลาส D ตัวที่2นะครับการสลับก็คือตัวหนึ่งจะถูกตั้งเป็นมาสเตอร์มาสเตอร์ก็คือตัวนี้เป็นเจ้านายตัวสลับแปลว่าทาสก็คือตัวนี้เป็นตัวหลักตัวนี้เป็นตัวรองการจะสลับลักษณะนี้แอมจะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับเอาสองตระกูลสองหรือคนละรุ่นมารวมกันไม่ได้นะจะต้องเป็นรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเท่านั้นจะสังเกตว่าการสลับแอมคาร์ดดีเนี่ยที่ตัวแอมจะมีสวิตช์อยู่ตัวนึงเขียนว่ามาสเตอร์กับสลับถ้าตัวนี้เป็นตัวมาสเตอร์เราเลื่อนสวิตช์มาที่ M ก็คือมาสเตอร์ส่วน M ตัวที่2เลื่อนมาเป็นสลับนะครับเสร็จแล้ว M ทั้ง2ตัวนี้มันจะมีสายลิงก์อยู่เส้นหนึ่ง M รุ่นแต่ละยี่ห้อเขาก็จะให้อุปกรณ์มาเป็นสายเชื่อมต่อ M มาสเตอร์มาหา M สลับก็คือลิงก์สัญญาณเข้ามาจากนั้นก็คือจะดึงขั้วบวกของ M ตัวที่1ขั้วลบของ M ตัวที่2ออกมานี่เขาเรียกว่าการสลับแอมคาสดีแล้วตอนนี้มันคือมันก็เป็น2โอห์มพอแอมคาสดีปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวเดียวเราจะขับลำโพงโหลด1โอห์มได้ครับแต่โดยมากแอมคาสดีเวลาสลับมาแล้วลำโพงจะต้องต่ำสุดก็คือแค่2โอห์มจะลง1โอห์มไม่ได้ครับในกรณีคาสดีสลับเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าให้ดูคู่มือของแอมตัวนั้นๆในแต่ละยี่ห้อจะมีคู่มือบอกว่าถ้าคุณจะเอารุ่นนี้มาทำการต่อสลับกันคุณจะต้องตั้งยังไงโดยเฉพาะการเอาสายเส้นไหนดึงออกมาให้ดูในคู่มือเป็นหลักอาจารย์ตรงนี้คือแค่เป็นไกด์คร่าวๆเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นการสลับอย่าคิดเอาเองดูคู่มือเอาไว้แล้วเราจะไม่พลาดครับที่สำคัญนะเรื่องคู่มือเนี่ยอย่าคิดเอาเองครับครับเป็นเรื่องจริงนะถูกต้องคือคู่คนไทยอ่านหนังสือน้อยเนี่ยต้องยอมรับจริงๆขนาดใน Facebook อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นแล้วก็ชอบคิดเอาเองจริงๆด้วยชอบคิดเอาเองจริงๆคือไม่ได้อ่านน่ะแล้วคิดเอาเองก่อนละแล้วก็จะต่อผิดแล้วก็พังนะครับเพราะฉะนั้นอ่านคู่มือนิดนึงคุณผู้ชมค่ะรับรองว่าศึกษาก่อนจะลงไปทำแล้วมันจะง่ายขึ้นนะคือความจริงบริษัทที่ทำเครื่องเสียงทุกแห่งเนี่ยอุตส่าห์ทำคู่มือมาให้เพื่อต้องการให้คนที่ซื้อไปใช้เนี่ยได้ศึกษาและอ่านและเอามันไปใช้งานอย่างถูกต้องอย่าเรียกว่าอย่างถูกต้องถ้าใช้มันถูกต้องตามเงื่อนไขมันจะไม่พังมันก็สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพถูกต้องครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือ Talk of the South สัปดาห์นี้ที่ถ้าคุณผู้ชมตั้งใจดูอย่างถูกต้องคุณจะได้ความรู้เต็มค่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าดึกเกินไปดูไม่ทันอังคารเช้านะครับ7โมงถึง8โมงแล้วก็ช่วงเย็นอีกรอบนึง3โมงถึง4โมงเย็นครับครับทางช่อง Channel Television 691ครับใช่แล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้พวกเราลาไปก่อนค่ะทุกเสียงมีคำตอบครับสวัสดีค่ะ